ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับที่จังหวัดระยองครับห้องทูเปิดเข้าไปจะแตะเล่นต่อจากกริดอ้าวครับเปลี่ยนมาทางขวาตรงนี้มีพื้นที่มีเวลาครับสุภโชคสารชาติสุภโชคสับแล้วเข้ากลางมาส้มหล่นแล้วยิงลูกนี้ 5-0 ไปเลยครับเป็นจักริดลาบตระกูลโอ้โหบอลก็เริ่มจากเขานั่นแหละครับแล้วก็วิ่งมาตามทางครับก่อนจะมาแปรจ่อๆตรงนี้ก็ไม่ไหวครับอนุสิทธิ์เติมมีครับวันนี้โดนไป5เมล็ดแล้วครับประตูที่5ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจากคนนี้ครับจักริดลาบตระกูลดูครับจังหวะที่พาเข้ากรอบไปโทษของสุโชคสารชาติหนีสุวัฒน์ไปได้ครับแล้วสุวัฒน์หันมาเจอบอลก็สะกิดจะสกัดเลยครับแต่แม่บอลมันไปเข้าทางจักริดก็แปรแบบไม่ต้องจับเลยครับอนุสิทธิ์เจอจ่อๆแบบนั้นล่อเป้าเลยครับ 5-0 ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำห่างระยอง FC เจ้าถิ่นไปแล้ววันนี้นี่อนุสิทธิ์มีเจอแต่ละลูกครับต้องบอกว่าคือบางลูกเนี่ยอาจจะปัดเซฟได้นะครับแต่ว่าก็เอาไม่อยู่อยู่ดีครับคือมันจ่อเกินไปครับ